คือเขาเป็นคนทะเยอทะยานอยากจะรวยเร็วๆพี่บอกมันไม่มีอะไรหรอกทำงานเพื่อใช้หนี้ฉะนั้นต้องขออนุญาตว่าพี่สาวตอนนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมนะครับเป็นเงินทำงานแต่โดยกฎหมายผมยืนยัน 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่สามารถซื้อขายกันให้ระหว่างบุคคลกับบุคคลได้ยกเว้นจะเป็นเรื่องของการตกทอดทางมรดกครับผมเองเคยท้วงติงมาโดยตลอดว่าพศในขณะที่มีบวชเป็นพระอยู่เนี่ยไปมีหนี้สินตั้ง10กว่าล้านได้อย่างไรแล้วทางพศก็มาพูดว่าเพราะเอาเงินดังกล่าวไปทำงานการกุศลไปทำสนามเด็กเล่นอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเราก็เชื่อเป็นตู่เป็นตาว่ากระทำจริงแต่ณวันนี้เจ๊ติ๋มออกมาชี้แจงแถลงไขเปิดเผยข้อมูลว่าเงิน10กว่าล้านบาทนี่แท้จริงแล้วไปซื้อที่ดิน300กว่าไร่ซึ่งเป็นที่ดินผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปอย่างนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าพ.ศ.เนี่ยโกหกต่อสาธารณชนหรือให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จต่อสาธารณชนมาโดยตลอดครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการได้มาซึ่งที่ดินนั่นนะครับอันนี้เข้าใจว่าผิดกฎหมายแน่แต่เรื่องของการไปทำธุรกิจสีเทาหรือไม่อย่างไรเนี่ยหรือไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเรื่องของการพนันบอลหรือเรื่องของหวยออนไลน์หรือหวยใต้ดินหรือไม่อะไรอย่างไรต้องไปติดตามตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกทีครับ